เอาละครับแล้วอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์เช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอนำเสนอเพจเติมเกมเติมเกมดีเติมเกมราคาถูกสุดในไทยบายเติมเกมนะครับเติมเกมดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็น RV Ragnarok Free Fire เติมเกมราคาถูกปลอดภัยกับเพจเติมเกมใน description ด้านล่างเลยครับผมอ่ะครับผมก็เข้ามาสู่คลิปหลักกันนะครับผมคลิปนี้เนี่ยผมขอนำเสนอนะครับสิ่งที่หลายๆคนสงสัยแล้วก็ถามผมเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆนะครับและหลายๆคนตอนนี้ก็ยังคงเข้าใจผิดอยู่ซึ่งก็คือเรื่องของสกิลระยะใกล้หรือสกิลระยะไกลนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเวลาผมสตรีมหรือว่าทำคลิปเกี่ยวกับทางด้านของสกิลโซเบเกอร์ของ Assassin หลายๆคนก็จะถามว่าแล้วผมกินอาหารเด็กเนี่ยตีแรงขึ้นไหมผมใส่เครื่องประดับของมิดเทสเนี่ยหรือว่าโล่กำไรนะครับของมิดเทสเนี่ยจะตีแรงขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นข้อชวนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะและไอ้สกิลตีใกล้หรือตีไกลเนี่ยนะครับผมขอโทษออกเสียงผิดนะครับมันจะแยกแยะกันยังไงนะครับทีนี้ผมก็เลยมาเฉลยนะครับให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันตรงนี้ว่าสกิลตีใกล้หรือตีไกลเนี่ยมันแยกกันโดยการที่คุณสวมใส่อาวุธอะไรนะครับผมแยกด้วยอาวุธเลยนะนะครับไม่ว่าคุณจะโจมตีระยะไกล6เมตรหรือโจมตีประชิดถ้าคุณสวมใส่อาวุธตามชนิดนั้นๆมันจะถูกล็อกไว้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณสวมหอกมีดขวานอะไรกันกระบองอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นการโจมตีระยะใกล้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าคุณจะถือหอกแล้วคุณเขี้ยงหอกคุณก็ตีระยะใกล้คือหมายถึงว่าของเพิ่มความแรงในการโจมตีระยะใกล้เนี่ยจะทำให้คุณตีแรงขึ้นนะครับผมและในทางกลับกันถ้าคุณถือธนูนะครับไม่รู้แหละว่ามีสกิลอะไรบ้างที่เมื่อถือธนูแล้วตีใกล้นะครับแบบคุณอาจจะแบบเดินไปประชิดมอนหรือสกิลนั้นปล่อยแบบระยะแทบจะประชิดมอนเลยนะครับแต่ถ้าคุณถือธนูสกิลนั้นจะเป็นสกิลตีไกลนะครับเพิ่มความแรงได้ด้วยอาหารเด็กอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เพื่อความชัวร์นะครับจะไม่มาพูดอย่างเดียวผมจะเทสให้ดูกันจะว่ามันเป็นจริงอย่างที่ผมพูดไหมนะครับคลิปนี้เนี่ยนะครับมันได้มาจากการที่ว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเม้นในคลิปก่อนๆของผมว่าให้ลองเอาโลกเนี่ยไป copy สกิล arrow shower และทำไกด์ฟาร์มโคบอลเชื่อให้ดูหน่อยโดยการใช้มีดกามนะครับผมก็แบบแค่ฟังตอนแรกนะว้าวคิดได้ไงวะนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะเราใช้มีดแล้วเราจะใช้เอโร่โชเวอร์ได้เหรอวะอันนี้มันก็แปลกตั้งแต่ช่วงต้นแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็เลยลองทำดูอ่ะนะครับมันใช้ได้ครับท่านผู้ชมพอใช้ได้แล้วเนี่ยมันก็มีความสงสัยสิเอ้าแล้วอย่างนี้เนี่ยเราต้องอัพเด็กหรือสเตรนท์วะนะครับคือแบบแล้วเราต้องกินอาหารสเตรนท์หรืออาหารเด็กวะนะครับก็คือมันมีความสงสัยว่าสกิลแอโร่โชเวอร์ที่ผมปล่อยออกไปเนี่ยมันเป็นตีใกล้หรือตีไกลล่ะนะครับถ้าตามสามัญสำนึกทั่วไปมันก็ควรจะเป็นสกิลตีไกลถูกไหมเมื่อมันเป็นลูกธนูด้วยแล้วก็เป็นสกิลของคลาสระยะไกลมาก่อนทุกอย่างมันควรจะเป็นตีไกลแต่ที่จริงมันตีใกล้ครับเพราะว่าอาวุธที่ผมสวมใส่มันเป็นมีดอ่ะผมจะมาเทสให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยผมถือมีดอยู่วิธีการเทสก็คือทางด้านของโรกเนี่ยจะมีรูนนะครับที่เพิ่มความเสียหายเมื่อโจมตีระยะไกลอ่ะมันมีอยู่หลายจุดแหละแต่ว่าใกล้ๆนะครับ2จุดตรงนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูดาเมจก่อนแล้วเดี๋ยวมาเทสกันหลังจากอัพรูนนะครับว่าดาเมจเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่าตอนนี้4421นะครับถ้าเกิดว่าสกิลนี้เนี่ยคือสกิลระยะใกล้ตามที่ผมพูดจริงๆจากอาวุธคือมีดดาเมจจะไม่เปลี่ยนจาก4421นะครับอ่ะมาดูกันว่าตรงกับที่ผมพูดไหมนะครับโบ๊ะเข้าไปเป็นไงครับเหมือนเดิมเป๊ะนะครับก็คือดาเมจไม่เปลี่ยนจาก4421เลยนะครับเหมือนเดิมเป๊ะๆนะครับดังนั้นเพื่อความชัวร์ครับผมเนี่ยจะเปลี่ยนไปใส่ธนูนะครับผมจะเปลี่ยนไปใส่ธนูนะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่ผมใส่ธนูแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะถอนรูนออกนะครับถ้ามันเบาลง
แปลว่าตอนนี้เนี่ย Arrow Shower ผมเนี่ยเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับก่อนอื่นดูดาเมจก่อนครับหลังจากผมใส่ธนูนะครับดาเมจก็คือ3841นะครับ3841นะจำเลขไว้และมาดูทางด้านของ Arrow Shower นะครับหลังจากที่ผมเอารูนการโจมตีระยะไกลออกนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นไงตอนแรก3,800เหลือ3,700แล้วเห็นไหมนะครับผมชัดเจนนะครับว่าสกิลเนี่ยมันไม่ได้แบ่งแยกหรอกนะครับผมว่ามันจะเป็นสกิลโยนแบบไกลโขนะครับโยนแบบสุดลุ่มแม่น้ำโขง6เมตร7เมตรหรือจะ 7.5 เมตรก็แล้วแต่คุณเถอะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณถืออาวุธประเภทไหนการโจมตีนั้นๆจะเป็นสกิลตามอาวุธที่คุณถือประโยชน์คืออะไรครับพอเรารู้แบบนี้เนี่ยประโยชน์ก็คือเราก็จะได้รู้ว่าอ่ะเมื่อเราถือมีดเราต้องกินอาหารสเตรนท์เท่านั้นเพราะว่าเพิ่มความแรงในการโจมตีระยะใกล้นะครับผมเมื่อเราถือธนูก็จะเพิ่มความโจมตีระยะไกลอ่ะทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วเมจล่ะเป็นการโจมตีระยะใกล้หรือระยะไกลเมจเนี่ยเป็นอีกกรณีหนึ่งเป็นการโจมตีเวทนะครับผมคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้คือเมจเวลาเอากระทาไปเคาะเนี่ยตีเข้า 100% ทุกขนาดนะครับโกงไหมแต่ต้องเอากระทาไปเคาะนะครับผมดังนั้นเนี่ยเมจเนี่ยเป็นการโจมตีแบบเวทเวลาเขาปล่อยเวทนะครับแต่ถ้าเวลาเขาเคาะธรรมดาเนี่ยอันนี้ผมไม่ชัวร์เดี๋ยวอาจจะต้องทดลองกันอีกทีแต่ว่าผมไม่เคยเล่นเมจเลยก็ไม่รู้จะทดลองยังไงเหมือนกันนะครับผมอันทีนี้ก็จะเป็นคำตอบนะครับนอกจากประโยชน์ของว่าเราจะกินอาหารประเภทไหนแล้วนะครับยังเป็นเรื่องของอย่างสกิลอย่างกริมทูธของแอสซิสซินนะครับผมก็อาจจะคิดว่าเอ้ยปล่อยสกิลกริมทูธไกลๆเนี่ยเราใส่ในเบสเลตของมิดเทสเนี่ยกำไรมิดเทสจะแรงขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับก็สรุปเลยนะครับว่าไม่ช่วยนะครับผมตามนั้นเนาะโอเคก่อนลากันไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะจะมีอะไรดีๆมานำเสนออย่าลืมกด Subscribe ช่องกัปตันไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ผมมีแฟนเพจนะครับกัปตันไทยแลนด์ใน Facebook อย่าลืมนะครับผมไปกดติดตามแล้วก็สอบถามปัญหาหลังไมค์กันเข้ามาได้ก่อนจากกันก็ผมก็เพจเติมเงินนะครับผมบายเติมเกมนะฮะเติมเงินแลกนาล็อกถูกๆปลอดภัยนะครับผมได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ